ว่าคำว่าปีชงนี่มันเป็นคติความเชื่อของพี่น้องเราชาวจีนนะพี่น้องเราชาวจีนเขาเชื่อว่าปีนั้นชงกับปีนี้คำว่าปีคือปีนักกษัตริย์นะชวดฉลูขานถอมะรงมะเสงมะเร็งอะไรก็ต่างๆนานานั่นแหละนะปีนักกษัตริย์อย่างนี้แหละมันชงกันคือมันจะปะทะกันนะเช่นปีชวดไม่ถูกกับปีฉลูปีขานไม่ถูกกับปีมะรงอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นความเชื่อของพี่น้องเราชาวจีนทีนี้พอมันเป็นความเชื่อที่เผยแพร่เข้ามาในเมืองไทยนะพี่น้องเราชาวไทยก็รับหมดเลยก็เชื่อตามเขาไปแล้วเดี๋ยวนี้คนก็เชื่อเรื่องปีชงกันมากขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่ามีสื่อมวลชนมีดารามีเซเลบมีอินฟลูเอนเซอร์นะผู้ทรงอิทธิพลผู้มีชื่อเสียงในทางสังคมต่างๆก็พากันเชื่อเรื่องปีชงแล้วก็ไปแก้เรื่องปีชงไปมาก็เลยกลายเป็นลัทธินิยมขึ้นมาใหม่ๆในสังคมไทยก็เรียกว่าเป็นระบบความคิดความเชื่อใหม่ๆในสังคมไทยขึ้นมาอีกแขนงหนึ่งอีกแบบหนึ่งเหมือนลัทธิพิธีเสด็จพ่อร.5ซึ่งก็เริ่มเชื่อกันหนาหูหนาตาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่ามีกลุ่มก้อนคนที่เชื่อถือลัทธินิกายนี้เพิ่มขึ้นมากมายเหลือเกินอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของเสรีภาพทางความเชื่อนะใครจะเชื่อก็เชื่อไปใครจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะถ้ามองกว้างๆเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเราแต่ละคนก็มีสิทธิมีเสรีภาพที่จะเชื่อหรือจะไม่เชื่อตราบใดที่มันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็มีเสรีภาพที่จะเชื่อและมีเสรีภาพที่จะประพฤติปฏิบัติตามคติความเชื่อของตัวเองนะเอาละก่อนที่พระอาจารย์จะนำเสนอว่าแล้วเรื่องปีชงนี้ในมุมมองพระพุทธศาสนาท่านว่าอย่างไรเรามาพบกับพระวิทยากรหลักของเราซึ่งหายหน้าหายตาไปนานแรมเดือนเหมือนกันนะหลังๆมานี้ท่านเก็บเนื้อเก็บตัวโยมก็ถามมาว่าเอ๊ะท่านไปไหนไปอยู่ถ้ำที่ไหนหรือเปล่าก็ขอตอบแทนท่านว่าไม่ได้ไปอยู่ถ้ำที่ไหนหรอกแต่ท่านกำลังคร่ำเคร่งกับการดูหนังสือสอบเพราะท่านจะสอบประเด็นธรรม3ประโยคในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี่แหละดังนั้นท่านก็หายหน้าหายตาไปเก็บตัวดูหนังสือสอบนิดนึงอย่างไรก็ตามคืนนี้ท่านมาพร้อมแล้วนะก่อนที่พระอาจารย์จะนำเสนอว่าในมุมมองของพระพุทธศาสนาท่านว่าอย่างไรกับเรื่องปีชงนิมนต์พบกับท่านอารยันก่อนมาฟังทัศนคติของพระสงฆ์รุ่นใหม่ซึ่งศึกษามาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะท่านค่อนข้างจะเชี่ยวชาญนะก็มาฟังกันว่าเอ๊ะพระรุ่นใหม่มองปีชงในมุมมองของวิทยาศาสตร์กันอย่างไรนิมนต์ครับสถิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่าน Good evening everyone และก็ขอ Happy New Year กับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่รับฟังอยู่หน้าตอนนี้ด้วยดังนั้นปีชงของอาตมาที่สนับสนุนและอยากให้พวกเราเนี่ยนับถือการชงตัวเองดีกว่าเป็นปีชงที่เราสามารถชงด้วยตนเองชงในที่นี้หมายถึงเราชงกฎแห่งกรรมหรือ the law of actions ดีกว่ากฎแห่งกรรมยังไงเอ่ยเพราะทุกๆการกระทำย่อมมีผลของการกระทำหมดเลย every action has a consequence ดังนั้นเราอยากได้ผลแบบไหนให้เราทำเหตุแบบนั้นเราอยากได้ผลลัพธ์แบบไหนให้เราทำเหตุแบบนั้น your destiny depend on your actions โชคชะตาของเรานะขึ้นอยู่กับการลงมือทำของเราเองลงมือทำทางไหนลงมือทำเริ่มต้นที่ your thought นั่นก็คือเริ่มต้นที่มโนกรรมในความคิดเลยเราสามารถชงความคิดตัวเองให้ไปในทางที่ดีได้ชงความคิดตัวเองไปในทาง growth mindset ไปในกุศลภาวนาไปในทางแง่บวกเมื่อความคิดของเราเป็นสัมมาสังกัปปะเป็น right thought เมื่อเราคิดดีต่อไปวจีกรรมการพูดของเราก็ดีไปด้วยเพราะเป็นไปตามคุณภาพของความคิดเรายังไงล่ะ
แต่ถ้าเราเริ่มต้นความคิดเลยไม่ชงให้ความคิดตัวเองไปในทางที่ดีไปในทาง growth mindset แต่ชงความคิดตัวเองไปในทางแย่ๆหรือแม้กระทั่งชงให้บูลลี่ตัวเองไม่เชื่อมั่นในตัวเองดูถูกตัวเองอ่ะแล้วคำพูดของเราเนี่ยก็จะพูดกับตัวเองไม่ดีหรือพูดต่อคนอื่นไม่ดีไปในส่วนที่3นั่นก็คือเราก็ไม่ลงมือทำเราก็ไม่ลงมือออกวิ่งเราก็ไม่ลงมือสร้างสิ่งนั้นถ้าอยากสำเร็จเพราะเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นนั่นก็คือ in your thought นั่นก็คือในมโนกรรมหรือความคิดของเราเห็นหรือยังว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ your destiny depends on your action โชคชะตาของเรานะเราสามารถลิขิตสามารถเขียนด้วยการกระทำของเราเองทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำนั่นก็คือกรรม3นั่นเองมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมดังนั้นกฎแห่งกรรมนี่แหละ the law of action ที่พระพุทธองค์สอนนี่แหละเป็นกฎที่โคตรแฟร์เลยชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองไม่ใช่พรหมลิขิตไม่ใช่สิ่งอื่นลิขิตไม่ใช่ปล่อยให้สิ่งอื่นมาลิขิตโชคชะตาหรือความสุขความทุกข์ความสำเร็จความล้มเหลวชีวิตเราแต่เราลิขิตด้วยการกระทำของเราเองการกระทำเริ่มต้นที่ความคิดคำพูดและลงมือทำจริงๆนี่แหละชงให้ดีด้วยตนเองได้ชงให้สำเร็จด้วยตัวเองได้อย่าปล่อยให้สิ่งไหนก็แล้วแต่มามีอำนาจชงชีวิตเราใช้กฎแห่งการกระทำ the law of action กฎแห่งกรรมให้คุ้มรับรองสิ่งไหนใครหน้าไหนหรือสิ่งที่มองไม่เห็นไม่สามารถมาทำอะไรเราได้แน่นอนนั่นเองนะท่านอารยันท่านก็บอกว่าในมุมมองของพระพุทธศาสนานั้นเราไม่ได้เชื่อเรื่องปีชงแต่เราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทำเราทำเหตุดีเราก็จะได้รับผลดีทำเหตุไม่ดีก็จะได้รับผลไม่ดีมันง่ายๆมันเป็นกฎแห่งฟิสิกส์ง่ายๆแค่นั้นนะตรงกับคำของพระพุทธองค์ที่ว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่าเป็นไปตามกรรมในที่นี้หมายถึงเป็นไปตามการกระทำพฤติกรรมทางกายทางวาจาใจของเรานั่นแหละก็คือกรรมก็คือการกระทำ เราทำดีเมื่อไหร่ก็เลิกดียามดีกันเมื่อนั้นหลักกฎแห่งกรรมเป็นหลักประจำที่ชาวพุทธเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดฉะนั้นพูดผ่านมุมมองของพระพุทธศาสนาถือว่าเราไม่ได้เชื่อเรื่องปีชงแต่ถ้าในมุมมองของคนต่างลัทธินิกายจะเชื่อก็ไม่เป็นไรก็เป็นเสรีภาพจะเชื่อถือก็ว่ากันไปตราบใดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็มีเสรีภาพที่จะเชื่อได้แต่ถ้าเราไปถามพระพุทธองค์ว่าพระองค์เชื่อเรื่องปีชงไหมพระพุทธองค์ก็จะบอกว่าเราไม่เชื่อเรื่องปีชงแต่เราเชื่อในเรื่องการกระทำเราทำอะไรไว้เราจะเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้น ทำดีก็ได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลชั่วมันง่ายๆแค่นั้นมีพุทธสุภาษิตตรัสเอาไว้ด้วยว่าหวานพืชเช่นใดย่อมจะได้รับผลเช่นนั้นทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วในบางครั้งพระพุทธองค์ก็ตรัสชัดยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์บอกว่าประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขาผู้มัวแต่คอยฤกษ์งามยามดีประโยชน์เป็นฤกษ์อยู่แล้วในตัวของมันเองดวงดาวจะทำอะไรได้อันนี้ก็ชัดเสียยิ่งกว่าชัดนะอีกครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขา
ผู้เฝ้ารอแต่เรื่องงามยามดีประโยชน์เป็นเรื่องอยู่แล้วนะในตัวของมันเอง ประโยชน์เป็นเรื่องดีอยู่แล้วในตัวของมันเองดวงดาวจักทำอะไรได้นี่แหละคือหลักของชาวพุทธเราเชื่อในเรื่องหลักกรรมแต่เราไม่ได้เชื่อว่าปีนักษัตริย์ชวดฉลูขานทอมะโรงมะเสงปีต่างๆเหล่านี้ว่าจะมามีอิทธิพลต่อชีวิตเราเราไม่ได้เชื่ออย่างนี้แต่คนอื่นที่ไม่ใช่ชาวพุทธจะเชื่อก็ไม่เป็นไรเราก็แลกเปลี่ยนกันได้นะ หลักคำสอนของพระพุทธองค์นั้นท่านตรัสเอาไว้ชัดมากในที่แห่งหนึ่งพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเราทำดีเวลาเช้าก็เลิกดีเวลาเช้าทำดีเวลาเที่ยงก็เลิกดีเวลาเที่ยงทำดีเวลาเย็นก็เลิกดีเวลาเย็นทำดีเวลาค่ำก็เลิกดีเวลาค่ำเราทำดีเมื่อใดก็เลิกงามยามดีกันเมื่อนั้นหลักการตรงนี้สะท้อนความจริงว่าพระพุทธศาสนาไม่เชื่อในเรื่องเลิกงามยามดีแต่เชื่อในเรื่องมันสมองสองมือของมนุษย์ว่าเราทำอย่างไรเราจะได้รับผลอย่างนั้นพระอาจารย์สรุปเป็นหลักการง่ายๆเลยให้จำกันง่ายๆว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวชีวิตของเรามันก็แค่นี้แหละ ไม่ต้องโทษดินโทษฟ้าโทษดวงโทษดาวอะไรหรอกจบที่คำง่ายๆเลยนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวแค่นี้เองมันเป็นกฎที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะเราทำเหตุอย่างไรเราได้รับผลอย่างนั้นนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น เราจะรู้เรื่องปีชงหรือไม่รู้เรื่องปีชงมันก็ไม่สำคัญแต่ให้รู้ว่าอย่างหนึ่งว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทำอะไรแย่ๆเดี๋ยวปีนั้นมันจะแย่เดี๋ยววันนั้นมันจะแย่เดี๋ยวเดือนนั้นมันจะแย่นะหรือเราจะรู้เรื่องปีชงหรือไม่ปีชงเราจะสนใจเรื่องการแก้ปีชงหรือไม่สนใจเรื่องการแก้ปีชงไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเราทำดีวันนี้เดี๋ยววันนี้มันก็จะดีเดือนนี้มันก็จะดีปีนี้มันก็จะดีพูดอย่างหนึ่งว่าวันเดือนปีมันเป็นสิ่งสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาปีนักษัตริย์ต่างๆชั่วฉลูขานทอมะโรงมะเสงมะเมียมะแมต่างๆนานานั้นน่ะเป็นสมมุติบัญญัติที่มนุษย์นั่นแหละร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมามันไม่ใช่ความจริงอะไรเลยมันเป็นสมมุติบัญญัติที่สังคมร่วมกันสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ร่วมกันใส่ความหมายลงไปแต่อันที่จริงมันไม่ได้มีอยู่จริงเลยนะดังนั้นไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องไปกลัวสมมุติบัญญัติเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจความจริงอย่างนี้ไม่ต้องไปแก้ปีชงที่ไหนไม่ต้องไปกลัวปีนักษัตริย์ชวดฉลูขานทอมะโรงมะเสงอะไรไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องกลัวทั้งสิ้นถ้าจะกลัวจงกลัวตัวเองนะที่ปล่อยให้ความไม่รู้ทั้งหลายครอบงำชีวิตครอบงำการตัดสินใจครอบงำชะตากรรมตัวเองอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่ควรกลัวเราควรจะกลัวอย่างนี้กลัวว่าทำไมเราไม่ฝึกหัดพัฒนาปัญญาขึ้นมาทำไมเราไม่อยู่กันด้วยเหตุด้วยผลทำไมเราไม่ฝึกหัดพัฒนาตนจนเป็นคนที่อยู่กันด้วยสติปัญญาเหตุผลหรือความรู้ความจริงและวิทยาศาสตร์ทำไมล่วงการผ่านมานานไกลแสนไกลจนถึงปี 2,000 กว่าแล้วเรายังถอยหลังกลับไปเชื่อในสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เขาใช้คำว่ามันไม่ make sense นะเราควรจะถามตัวเองอย่างนี้ว่าเรากลับตาลปัดถอยหลังทางปัญญาอย่างนั้นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ที่จู่ๆในขณะที่จีนก็ขึ้นไปสร้างสถานีอวกาศเองแล้วสหรัฐอเมริกาถึงขั้นกับมีบริการนำผู้คนขึ้นไปท่องอวกาศกลายเป็นธุรกิจใหม่แล้วโลกมาถึงยุคเมตาเวิร์ส World Wide Web
แผ่คลุมทั้งโลกเทคโนโลยีก้าวไกลมาถึงขนาดนี้เอ๊ะแต่แล้วทำไมในสังคมไทยของเราผู้คนกับหมกมุ่นเรื่องปีชงหมกมุ่นว่าปีนักษัตริย์ชวดจะหลูขานเถาะจะมาครอบงำชะตาชีวิตให้เป็นอย่างนั้นให้มีเคราะห์อย่างนี้ถ้าไม่แก้จะหายอย่างนะเอ๊ะเราพลาดอะไรไปเนี่ยเราทำอะไรหล่นหายไปในสังคมนี้เราถึงกลับมาปล่อยให้ความคิดความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลมันครอบงำชะตากรรมของเรามันครอบงำสังคมของเราครอบงำประเทศชาติบ้านเมืองของเราอันนี้เป็นเรื่องที่เราหลายคนอาจจะไม่ได้ตั้งข้อสังเกตแต่พระอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมประเทศนี้ไม่ยกย่องนักวิทยาศาสตร์ทำไมประเทศนี้คนที่มีเสียงดังไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่กับข้อมูลข้อเท็จจริงเหมือนที่เกรตาทุนแบร์เยาวชนที่เป็นผู้นำขับเคลื่อนเรื่อง global warming หรือ climate change ได้พูดเอาไว้ว่าเรื่องโลกร้อนหรือความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกมันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นับเป็นล้านล้านชิ้นยืนยันได้แล้วเธอก็บอกว่าลองเชื่อวิทยาศาสตร์ดูสักครั้งหนึ่งพระอาจารย์อยากยืมคำของเธอมาพูดเหมือนกันว่าทำไมเราคนไทยไม่เชื่ออะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์ดูสักครั้งหนึ่งทำไมเราถึงพากันถอยหลังกลับไปเชื่อลัทธินิยมอุดมการณ์อะไรต่างๆนานาซึ่งพูดอย่างตรงไปตรงมาพระพุทธองค์ได้ปฏิเสธเอาไว้แล้วตั้งแต่ 2,500 กว่าปีที่แล้วพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเลยกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการกระทำคือเราทำเหตุอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นครั้งหนึ่งมีคนไปหาพระองค์แล้วก็บอกว่าเขาไปเจอเจ้าลัทธิคนหนึ่งเดินไปไหนต่อไหนพร้อมกับหิ้วกะโหลกน้ำเต้าไปด้วยมีไม้เท้าอันหนึ่งมีกะโหลกน้ำเต้าซึ่งเป็นหัวคนตายอันหนึ่งถ้าเจ้าลัทธิคนนี้ไปเจอใครก็ตามที่ตายไปแล้วเอาไม้เท้าชี้คนนั้นฟื้นแล้วคนคนหนึ่งก็มาเฝ้าพระพุทธองค์ว่ามันมีคนอย่างนี้อยู่ในโลกมันมีคนที่สามารถเอาไม้เต้าเอาไม้เท้าวิเศษชี้คนตายให้ฟื้นได้พระองค์จะเชื่อไหมพระพุทธองค์บอกว่าเอาละเชื่อไม่เชื่อเก็บไว้ก่อนแต่ว่าเรามีเรื่องหนึ่งจะแบ่งปันให้เธอฟังนี่เราขอถามเธอหน่อยถ้าเราก่อไฟแล้วขอให้แล้วพาคนมานะเป็นแสนแสนคนแล้วมาสวดอ้อนวอนให้ควันไฟนะมันจมหายลงไปในดินมันจะเป็นไปได้ไหมชายคนนั้นก็บอกเป็นไปไม่ได้มันผิดหลักธรรมชาติเอาละนี่เรื่องหนึ่งอ่ะต่อไปถ้าเธอดำลงไปในน้ำนะถ้าเธอดำลงไปในน้ำ พร้อมกับบาตรสักใบหนึ่งในบาตรนั้นมีน้ำมันเนยแล้วก็มีก้อนหินพอเธอดำลงไปถึงก้นน้ำแล้วเธอก็ทุบบาตรนั้นให้มันแตกเธออธิษฐานว่าน้ำมันน่ะจงอย่าลอยขึ้นมาและก้อนหินก็จงอย่าจมมันจะเป็นไปได้ไหมชายคนนั้นก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าค่ะธรรมดาน้ำมันยังไงก็จะลอยขึ้นมาอยู่ผิวน้ำธรรมดาก้อนหินยังไงก็ต้องจมนี่มันเป็นหลักฟิสิกส์ง่ายๆเลยพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ก็บอกว่าฉันนั้นเหมือนกันความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกธรรมดาของหินมันก็หนักธรรมดาของน้ำมันมันก็จะลอยก่อไฟขึ้นมาเนี่ยอธิษฐานกันเป็นแสนคนให้มันจมลงไปในดินมันก็ไม่จมหรอกควันไฟมันก็ต้องขึ้นข้างบนอยู่ดีนี่เป็นกฎธรรมชาติง่ายๆเลยนะ The law of nature พอชายคนนั้นได้ฟังอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์ก็ถามว่าเอาละจากนี้เธอยังจะเชื่ออยู่ไหมว่ามีผู้พิเศษเดินไปไหนต่อไหนเจอคนตายแล้วเอาไม้เท้าชี้แล้วเขาก็ฟื้นลัทธินี้มันมีอยู่จริงเธอจะเชื่อไหมชายคนนั้นก็บอกว่าโอ้ยหม่อมฉันเลิกเชื่อแล้วพระพุทธเจ้าค่ะมันไม่ make sense มันไม่สมเหตุสมผลพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่าฉันนั้นเหมือนกัน
คนเราอะนะจะเป็นอย่างไรมันเป็นไปตามเหตุมันเป็นไปตามปัจจัยถ้าสร้างเหตุไว้ดีเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็ดีถ้าสร้างเหตุไว้ไม่ดีผลลัพธ์มันก็ไม่ดีมันง่ายๆแค่นี้แหละชีวิตนี่คือกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงสรุปง่ายๆว่าเราทำตัวอย่างไรเราก็จะได้รับผลอย่างนั้นแหละซึ่ง ชาวพุทธเราก็คุ้นชินมากนะหลักเนี้ยคุ้นกันมากกรรมมุนาวัตตีโลโกนั่นเองสารโลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือการกระทำฉะนั้นปีหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งมันจะดีมันจะร้ายมันจะชงมันจะไม่ชงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปีนักษัตริย์ชวดฉลูขานทอมะโรงมะเสงมันจะชงคือมันจะปะทะกันมันไม่เกี่ยวในมุมมองของพระพุทธศาสนานะถ้าในมุมมองของคนอื่นก็ว่ากันไปแต่นี่เราจะคุยกันในมุมมองของพระพุทธศาสนาในมุมมองของพุทธแล้ววันเดือนปีเหล่านี้ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตคนได้สิ่งที่จะมีอิทธิพลต่อชีวิตคนคืออะไรคือกรรมคือการกระทําของเรานั่นเองพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ชัดแล้วนี่ว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วชัดเจนฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องปีชงนะแต่จงห่วงว่าทุกวันเราทำอะไรอยู่เราทำดีหรือว่าเราทำชั่วเราทำดีชีวิตก็ดีเราทำชั่วชีวิตก็ชั่วมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ต้องเที่ยวไปสะดอกเคราะห์ต่อชะตาที่ไหนให้เสียเงิน 7-8,000 ใดๆทั้งสิ้นนะหลักธรรมที่แท้เป็นอย่างนี้มันง่ายงามและธรรมดาเหลือเกินสรุปสั้นๆในมุมมองของพระพุทธศาสนาเราไม่เชื่อเรื่องปีชงเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมคือเราทำอย่างไรเราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นเราทำดีเมื่อไรวันนั้นเวลานั้นยามนั้นก็เป็นฤกษ์งามยามดีอยู่แล้วในตัวของมันเองสรุปสั้นๆให้จำกันง่ายๆว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับปีชงไม่ต้องไปยุ่งกับวันเดือนปีเกิดสนใจแค่ว่าเราทำอะไรแค่นั้นก็พอเอาละเรามาฟังทัศนะของดร.พระมหาสันทัตบ้างว่าในมุมมองของท่านคิดอย่างไรกับเรื่องปีชงนิมนต์ครับเมื่อกี้เราก็ได้ฟังกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรรมไปเรียบร้อยแล้วนะในทัศนะของพระพุทธศาสนามีเหตุผลหลายๆมีหลายๆที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งตามหลักพระพุทธศาสนาเน้นในเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งเป็นสุภาษิตที่เราทั้งหลายได้ยินแล้วก็คุ้นเคยเป็นอย่างมากเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยถ้าเกิดว่าปีชงนะสามารถที่จะแก้ในเรื่องของการกระทำได้ก็จะขัดหลักของพระพุทธศาสนาในเรื่องของการลงมือปฏิบัติฝึกหัดด้วยตัวของเราในเรื่องของอัตตาหิอัตโนนาโถครั้งหนึ่งมีฝรั่งได้ไปถามหลวงพ่อชาว่าชาติหน้ามีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมหลวงพ่อชาสุภัทโธได้ตอบกลับไปในเชิงถามว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมวันมะรืนมีจริงไหมทีแรกฝรั่งก็ถามว่าโลกนะชาติหน้ามีจริงไหมนรกสวรรค์มีจริงไหมให้พาเข้าไปดูหลวงพ่อก็ถามย้อนกลับไปอีกนะเป็นการตอบแล้วก็ถามด้วยว่าพรุ่งนี้มีจริงไหมวันมะรืนมีจริงไหมลองพาไปดูสิพอเจออย่างนี้เข้าเนี่ยฝรั่งจะปิ๊งแวบหรือว่าจะเกิดสติปัญญาหรือไม่หรือว่ามืดบอดไปเลยอันนี้เชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าเชื่ออย่างมีปัญญานั้นเวลาชาวพุทธพูดถึงศรัทธาเมื่อไหร่ก็จะมีปัญญาเข้ามากำกับด้วยนั้นศรัทธานั้นต้องมีปัญญาถ้าศรัทธานั้นไม่มีปัญญาก็จะกลายเป็นความงมงาย
นะความงมงายก็คือเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลเชื่ออย่างที่พิสูจน์ไม่ได้เชื่อลมๆแรงๆอย่างเนี้ยในทางพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาดั้งเดิมแท้ๆจะไม่มีเลยนะจะไม่มีเลยนั้นจะเป็นเรื่องของการเชื่อผลของการกระทำซึ่งครั้งหนึ่งตอนที่พระสารีบุตรนะได้อยู่ในสำนักของปริภาชกสันชัยได้สอบแสวงหาแนวทางการหลุดพ้นได้เห็นพระจริยวัตรของพระอัจฉรินะซึ่งเป็นพระบวชใหม่แต่เห็นความสงบเสงี่ยมก็เดินตามไปในขณะนั้นท่านพระอัจฉริกำลังรับบิณฑบาตอยู่พอได้จังหวะเหมาะๆก็เลยถามว่าใครเป็นครูของท่านครูของท่านมีปกติสอนอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ได้พูดถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าตัดเหตุนั้นนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นดับจากการกระทำนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระอัจฉริได้ตอบพระสารีบุตรในสมัยนั้นและสิ่งนี้แหละเป็นต้นเหตุว่านั่นทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันไม่มีสิ่งไหนเกิดขึ้นมาลอยๆในทางพุทธศาสนาถ้าพูดถึงศรัทธาแล้วศรัทธาก็คือเชื่อผลของกรรมนะเชื่อของผลการกระทำของตัวเองที่บอกว่ากรรมศรัทธานะกรรมศรัทธาก็คือเชื่อผลของการกระทำของตัวเองนั้นเราทำกรรมนี้เป็นคำกลางยังไม่ดีไม่ชั่วตราบใดที่เราลงมือกระทำนั้นถ้าการกระทำนั้นเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นอันเชื่อว่ากรรมไม่ดีแต่เช่นเราลงมือกระทำสิ่งนั้นมันเป็นในการเกื้อกูลต่อเราเกื้อกูลต่อผู้อื่นนั่นเป็นกรรมดีอันที่สองก็คือวิปากศรัทธาศรัทธาก็คือเชื่อในผลของการกระทำเชื่อผลของการกระทำว่าเราทำเหตุดีผลก็ดีเราทำเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีนี่คือตามหลักของพระพุทธศาสนาอันที่สามก็คือเชื่อผลของการกระทำนะว่าเรามีกรรมเป็นของตนนะใครทำกรรมอันใดไว้ก็จะรับผลของการกระทำนั้นที่ท่านบอกว่ากรรมสกตาศรัทธาก็คือเราจะได้รับผลของการกระทำที่เราทำเราจะได้รับผลกรรมตามการกระทำของเราเองนะและสุดท้ายคือตถาคตโพธิสัตถาก็คือเชื่อผลของคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าซึ่งมี9ประการเหล่านี้ตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วให้เราเชื่ออย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ทำเหตุปัจจัยให้ถูกต้องนี่แหละตามหลักของพระพุทธศาสนาก็นำมาฝากให้กับญาติโยมเอาล่ะแล้วเราไปฟังในการสรุปของท่านเจ้าคุณอาจารย์ ในค่ำคืนนี้นะขอเจริญพรทุกท่านไปรับฟังต่อก็เป็นอันสรุปได้ว่าคติความเชื่อเรื่องปีชงนั้นเราได้รับอิทธิพลมาจากพี่น้องชาวจีนเผยแพร่เข้ามาสู่สังคมไทยของเราแล้วก็เป็นที่นิยมกลายเป็นระบบความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่คนไทยรับเอามาอย่างเต็มตัวแล้วในเวลานี้แต่การที่มันแพร่หลายทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าก็เป็นธรรมดามนุษย์เราอยากจะมีความสวัสดีมีชัยไม่มีใครอยากมีชีวิตที่ตกต่ำย่ำแย่ทุกคนน่ะอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดาเมื่อเรามีความต้องการพื้นฐานว่าอยากจะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเราทุกคนก็อยากจะหาตัวช่วยและตัวช่วยไหนก็ตามที่ทำให้เรามีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข
เราก็พร้อมที่จะยอมรับทีนี้หนึ่งในตัวช่วยนั้นก็คือผู้มีอิทธิพลในสังคมทั้งหลายอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายนั่นแหละดาราก็ดีศิลปินก็ดีพิธีกรก็ดีนะโหราจารย์ทั้งหลายก็ดีเหล่านี้แหละก็ช่วยกันนะร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาปรุงสรรปั้นแต่งกรรมวิธีต่างๆที่จะแก้ปีชงให้มันวิจิตพิสดารเพิ่มขึ้นไปมาตอนนี้ก็เลยกลายเป็นธุรกิจที่อาตมาภาพขอเรียกว่าเป็นศรัทธามาร์เก็ตติ้งอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมมากเรื่องนี้ได้ทำกันแต่พอดีพองามก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเลยขอบเขตของความดีความงามความจริงกลายไปเป็นเรื่องของการหลอกลวงเมื่อนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาให้สังคมต้องลุกขึ้นมาสำรวจตรวจสอบกันทันดีทันควันพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าสังคมนั้นมันมีเส้นของมันอยู่นะเส้นจริยธรรมที่ใครก็ตามถ้าละเมิดไปก็จะถูกสังคมลุกขึ้นมาให้บทเรียน ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะใครจะแก้ปีชงยังไงก็ตามอย่าให้มันเกินความดีความงามอย่าให้มันเกินเส้นศีลธรรมจนเลยเถิดกลายไปเป็นการหลอกลวงจนกระทั่งมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนตราบใดที่มันยังทำอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พอจะยอมรับกันได้และแน่นอนมันก็เป็นเสรีภาพดังความเชื่อด้วยนะพระอาจารย์เองก็ไม่ได้ว่าอะไรตัดฉับเข้ามาแต่ถ้าเราปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธเรื่องนี้เราต้องมาทบทวนกันหนักเลยว่าคุณเป็นชาวพุทธกันประสาอะไรจึงเชื่ออะไรที่มันนอกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้บอกว่าชาวพุทธที่ดีนั้นต้องไม่ตื่นข่าวมงคลพูดสั้นๆว่าต้องเชื่อเรื่องกรรม ไม่เชื่อเรื่องโกตุหาลิกะซึ่งนั่นแปลว่ามงคลตื่นข่าวคือเรื่องงมงายไร้สาระต่างๆนะชาวพุทธเราไม่ยุ่งด้วยชาวพุทธที่แท้จริงนั้นเชื่อเรื่องกรรมคือเชื่อมั่นว่ามันสมองสองมือของเรานี่แหละคือผู้กำหนดชะตากรรมของเราเองและเราทำอย่างไรเราได้รับผลอย่างนั้นดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวพูดสั้นๆชาวพุทธเชื่อในหลักกรรมคือเราทำดีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเป็นฤกษ์งามยามดีนี่จุดยืนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเรารับสมมติว่าเราเป็นชาวพุทธก็ทำอะไรเกรงอกเกรงใจพระพุทธเจ้ากันบ้างอย่าให้พระพุทธองค์มาเจอชาวพุทธไทยในทุกวันนี้แล้วต้องเบือนหน้าหนีนะเราเป็นชาวพุทธก็เชื่อคำของพระพุทธองค์ที่ว่าเราทำเหตุไว้ดีก็จะได้รับผลดีเราทำเหตุไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีเราทำอย่างไรเราก็จะได้รับคุณภาพชีวิตอย่างนั้นดังคำที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวว่าหว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นคนทำดีย่อมได้ดีคนทำชั่วย่อมได้ชั่วพูดสั้นๆชีวิตเรามันจะดีมันจะชั่วเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของเรานี่แหละสำคัญที่สุดไม่ต้องไปโทษปีชงปีอะไรเลยนะนี่ชาวพุทธแท้จะต้องเป็นอย่างนี้และแน่นอนว่าเรื่องปีชงต่างๆนั้นในมุมมองของชาวพุทธมันก็เป็นแค่สมมุติบัญญัติที่มนุษย์เสกสรรปั้นแต่งกันขึ้นมาไม่ได้มีสาระอะไรที่เราควรจะไปตื่นกลัวหรือวิตกอกไม่ใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็ขอฝากจุดยืนของชาวพุทธในเรื่องการแก้ปีชงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะย้ำมาตรงนี้นะถ้าเราทำตัวดีชีวิตมันก็ดีถ้าเราทำตัวไม่ดีจะบนบานศาลกล่าวยังไงจ้างให้มันก็ไม่ดีเพราะชีวิตของเราจะเป็นไปอย่างไรมันขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำของเราเป็นสำคัญกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วมันไม่ได้เกี่ยวกับปีชงปีนักษัตริย์ชวดฉลูขานเถาะมาดลบันดาลสารกล่าวหรือมากลั่นแกล้งเราแต่อย่างไรใดๆทั้งสิ้นขอเจริญพรเอาละขอให้เราทั้งหลายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญอโรคายาปรมาลาภาสันตุติปรมังทานังเวสสาปรมายติเนภานังปรมังสุขัง